เรื่องของกำนันนกยิ่งสืบยิ่งลึกอย่างที่ผมบอกไปยิ่งค้นหายิ่งเจอต่อวันนี้กำนันนกเราเปิดเรื่องของธุรกิจกันหน่อยเพราะวันนี้หน่วยงานไม่ใช่แค่ตำรวจอย่างเดียวนะฮะคดีกำนันนกมันสางไปกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยเรื่องของตำรวจก็เรื่องนึงเรื่องวงการฆ่าไม้นั่นอีกเรื่องนึงแต่เรื่องคดีทุจริตนี่ก็อีกเรื่องนึงเหมือนกันล่าสุดฮะคุณผู้ชม DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษบอกสั่งรื้อการประมูลงานของบริษัทกำนันนกทั้งหมดว่าเข้าข่ายการหัวประมูลหรือไม่แล้วบอกว่าวันที่15กันยายนนี้ทางด้านของ DSI จะแถลงข่าวเรื่องของการสืบสวนการหัวประมูลผ่านขบวนการข่มขู่หรือขายข้อมูลในการเข้าเสนองานกับรัฐด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในเครือข่ายกำนันนกแล้วสั่งให้บริษัททั้งหมดที่มีการซื้อใบประมูลจากหน่วยงานภาครัฐในโครงการต่างๆในวันที่18ถึง20กันยายนนี้เข้าชี้แจงต่อ DSI ถามว่า2โครงการมีโครงการอะไรบ้างงบประมาณปี64ก่อสร้างทางหลวง375ตำบลลำลูกบัวแล้วก็อีกปีนึงงบประมาณปี60ก่อสร้างถนน375เหมือนกันอำเภอดอนตูมถึงตำบลลำลูกบัวทั้ง2โครงการนี้มูลค่าเนี่ยเกือบ700ล้านนะฮะแต่ถามว่าอยู่ในเขตอันไหนก็จังหวัดนครปฐมแล้วบริษัทของกำนันนกก็ได้ชนะการประมูลทั้งหมดเลย2บริษัทของกำนันนกที่ชนะการประมูลแล้วบอกว่า10ปีกำนันนกรวยแบบก้าวกระโดดมาจากการประมูลหน่วยงานภาครัฐคือบริษัทปรวีกนกก่อสร้างจำกัดกับบริษัทปพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างจำกัดประมูลโครงการรัฐกว่า 1,300 โครงการมูลค่า7,000 ล้านบาทหลายต่อหลายโครงการแต่ถามว่า DSI ที่บอกว่า2โครงการที่ต้องเข้ามาชี้แจงมีโครงการอะไรบ้างแล้วทำไมถึงต้องเรียกในบริษัทที่มีการซื้อกันไปเนี่ยใบเสนอราคาแต่ไม่ยอมมาเสนอราคามันมีโครงการอะไรบ้างคุณผู้ชมอยากให้ดูช้าๆแล้วบอกว่าเอ๊ะมันก็เจอพิรุธบางอย่างเหมือนกันในการสอดที่จะหัวประมูลโครงการปี60ฮะก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375สายอำเภอดอนตูมถึงตำบลลำลูกบัวอันเนี้ยบริษัทปพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างของกำนันนกก็ได้ไปงบประมาณที่มีการตั้งเอาไว้เป็นราคากลางจากหน่วยงานภาครัฐในการก่อสร้างถนนเส้นเนี้ย300ล้านบาทแต่สุดท้ายแล้วบริษัทของกำนันนกชนะการประมูลนะฮะโดยเงินที่มีการเสนอไปคือ298,399,900 บาทต่ำกว่าราคากลางที่มีการเสนอเอาไว้นิดเดียวเท่านั้นแหละแล้วถามว่ามันมีพิรุธยังไงคุณผู้ชมลองดูก็แล้วกันเวลาหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาจะมีการเสนอกันไปเนี่ยปรากฏว่าเขาก็บอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการสร้างถนนเส้นนี้นะก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375ทางหลวงนะฮะผมย้ำแบบนี้ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375ปรากฏว่าเขามีการเปิดประมูลให้มีการไปยื่นซื้อซองประมูลบริษัทต่างๆก็แห่กันไปซื้อหมดเลยฮะ33บริษัทแต่สุดท้ายแล้วพอซื้อใบที่จะยื่นเสนอราคาเวลาวันยื่นจริงๆกับมีบริษัทที่ยื่น4รายจาก33ราย1คือบริษัทปพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างจำกัดของกำนันนกบริษัทที่2บริษัทสอเสือก็แล้วกันบริษัทที่3ททหารบริษัทที่4บริษัททธงจำกัดแต่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมบริษัทปพัฒนารุ่งโรจน์ของกำนันนกเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่เขามีการกำหนดเอาไว้ก็เลยชนะการประมูลแล้วลองดูสิต่ำกว่าแค่2ล้านนิดๆเองนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วก็เลยชนะการประมูลไปบริษัทอันที่2ที่บอกว่าเนี่ยงบประมาณ2อันเนี้ยที่มันส่อหัวประมูลแล้วเดี๋ยวจะลงลึกรายละเอียดนะฮะ33บริษัทที่มีการซื้อไปกำนันนกจัดการยังไงถึงมีบริษัทที่ยื่นคู่แข่งเพียงแค่4บริษัทเท่านั้นงบประมาณปี64ก่อสร้างทางหลวงอีกแล้วหมายเลข375ทางเดิมเลยฮะในพื้นที่ของตำบลลำลูกบัวบรรจบกับถนนอีกถนนนึงก็เป็นถนนทางหลวงเหมือนกันคนชนะการประมูลบริษัทปพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเดิมฮะแล้วงบประมาณอันเนี้ยที่ตั้งเอาไว้350ล้านราคากลาง3ล้าน4แสน349ล้านแต่สุดท้ายแล้ววงเงินที่กำนันนกบริษัทกำนันนกเสนอไป240ล้านแล้วสุดท้ายก็บอกอ้าวกำนันนกได้อีกแล้วแล้วก็เป็นส่วนเชื่อมต่อกันเลย
กำนันนกก็ได้ไปแต่คุณผู้ชมเหมือนเดิมเป๊ะเลยผมไม่ได้เปิดเพจซ้ำนะฮะอันนี้เพจใหม่นะฮะข้อมูลใหม่คนยื่นซองขอซื้อซองในการประมูล32รายแต่สุดท้ายวันที่ยื่นมีแค่3บริษัทเท่านั้นหายหมดเลยอ่ะหายไปหมดเลยฮะ20กว่าบริษัทหายเกลี้ยงเหลือแค่บริษัทของกำนันนกกับบริษัทสอเสือกับทอทงเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมผมอยากให้ลองดูอันนี้แหละที่มันน่าสนใจเพราะอะไรแล้วบอกเอ๊ะกำนันนกรู้อะไรมาก่อนหรือไม่เพราะปกติแล้วราคากลางเนี่ยที่เขามีการตั้งกันเกิดขึ้นราคากลางคือ349ล้านอันเนี้ยทางหลวงเขาจะตั้งเอาไว้แล้วจะไม่มีใครรู้นะฮะจะให้มีคนเนี่ยยื่นกันมาเลยว่าถ้าถนนเส้นนี้มาตรฐานเท่านี้ต้องใช้เหล็กขนาดนี้แล้วต้องใช้ปูนซีเมนต์แบบนี้หินแบบนี้ทรายแบบนี้ลองเสนอราคามาซิว่าจะเสนอราคามากเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่ต้องเรียกว่าประกวดราคากันว่าแต่ละบริษัทเนี่ยถ้าจะรับเหมาโครงการแบบนี้ต้นทุนคุณจะต้องใช้สักเท่าไหร่แล้วปรากฏว่าการเสนอราคาคุณผู้ชมคะงบประมาณการก่อสร้างมันไม่ใช่น้อยๆเนาะแต่พอเสนอออกมาความแตกต่างมันแตกต่างกันเยอะคืออย่างสมมุติบริษัทสอต่ำกว่าราคากลาง39ล้านบริษัททอต่ำกว่าราคากลาง70ล้านส่วนปอพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างนู่นเลยต่ำกว่าราคากลางไป100ล้านสุดท้ายราคาเราเสนอต่ำสุดเราก็ได้ประมูลไปนั่นน่ะสิฮะแล้วพอสุดท้ายแล้วเขาบอกมันไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวที่ก่อสร้างทางหลวงนะฮะพอไปพลิกดูไปย้อนดูข้อมูลปรากฏว่าอย่างในพื้นที่บางพื้นที่อย่างอบต.สะสี่มุมอันเนี้ยก็มีข้อมูลเหมือนกันอันนี้ภาพใหญ่นะเป็นหลักร้อยล้านนะแต่กำนันนกอย่างที่บอกไป10ปีเขาไม่ได้แค่ประมูลแค่ทางหลวงอย่างเดียวอบต.อบจ.ในพื้นที่ของนครปฐมกำนันนกกินเรียบหมดคุณผู้ชมลองดูข้อมูลอันนี้ฮะอย่างสี่มุมใช่ไหมอบต.สะสี่มุมคืออันนี้มีเอกสารนะคะออกมาแล้วก็บอกว่ามันแปลกตรงไหนรู้ไหมไอโครงการเนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กราคากลาง409คือไม่สูงมากวงเงินงบก็400,000กว่าบาทแต่ทีนี้ที่มันแปลกคือราคาประมูลของ3บริษัทค่ะที่มีการยื่นซองมาตัวของปอระวีกนกก่อสร้างเนี่ยต่ำกว่าราคากลาง500บาท500นะเออประมูลลำดับ2เท่ากับราคากลางส่วนประมูลลำดับ3สูงกว่าราคากลาง500บาทเป็นไปได้ไหมล่ะมันบังเอิญเหลือเกินอันนี้แค่โครงการเดียวใช่ไหมฮะคุณผู้ชมว่าแปลกไหมต่ำกว่าราคากลาง500ชนะการประมูลแล้วเปิดอีกหน้าหนึ่งฮะพอไปพลิกดูยิ่งแล้วใหญ่อันนี้ค่ะสระสีมุมกำแพงแสนนครปฐมเหมือนกันข้อมูลคล้ายๆกันนะคะคือต่ำกว่าราคากลางประมาณ500แล้วก็จะมีคนที่สูงกว่า500มีอีกไหมมีอีกอันนึงฮะเปิดดูหน่อยนี่อบต.นี้หลัก 200,000 ก็มีค่ะ เขาบอกว่าประมูลลำดับที่1เนี่ยสูงกว่าราคากลางไป 1,000 บาทของปอระวีกนกของกำนันนกเท่ากับราคากลางเลยแล้วมันจะเป็นไปได้หรือว่าเท่ากับราคากลางมันบังเอิญคือมันบังเอิญครั้งหนึ่งไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมมันบังเอิญหลายรอบเขาก็เลยบอกว่านี่คือแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบการที่กำนันนกคว้างานประมูลโครงการของรัฐมา10ปี 6,000 ล้านแล้วก็นำมาสู่การที่จะต้องไปเลี้ยงขอบคุณแล้วก็ต้องมีสายสัมพันธ์มีคอนเนคชั่นแต่ทีนี้เราถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่เพื่อจะพิสูจน์ว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้จริงหรือเปล่าค่ะเรื่องของการทุจริตนี่ฮะคุณผู้ชมลองไปดูหน่อยถนนที่ก่อสร้างเนี่ยก่อสร้างเป็นยังไงแล้วที่บอกว่าเท่ากับราคากลางถูกกว่าราคากลางอ๋อเนี่ยเหรอเออมันก็ถนนนะแต่สีมันไม่เหมือนกันนะมันฝ้าย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่มีความรู้นะฮะสร้างเก่าสร้างใหม่เออสร้างเก่าสร้างใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ หรือวัสดุแตกต่างกันสุดท้ายแล้ววันนี้เราส่งนักข่าวไปดูเลยบริษัทของกำนันนกที่รับก่อสร้างถนนแล้วชนะการประมูลมาเป็นยังไงกันบ้างแล้ววันนี้เราไปเจอฮะนี่บริษัทปอพัฒนารุ่งโรจน์ก็เป็นบริษัทของทางด้านของกำนันนกวันนี้ยังก่อสร้างอยู่นะฮะแล้ววันนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคนคนนึงก็แล้วการเป็นหน่วยงานนี่ใบนี้ยังมีอยู่เลยก่อสร้างทางแล้วก็เป็นกรมทางหลวงด้วยส่วนใหญ่แล้วถนนได้เนี่ยราคาใหญ่ๆเป็นทางหลวงหมดเลยนะฮะแล้วเข้าผ่านในส่วนของจังหวัดนครปฐมหมดเลยวันนี้เราไปเจอคนนึงก็แล้วกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยปอพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างจำกัดเนี่ยไม่ใช่บริษัทของกำนันนกนะอย่าแก้ข่าวหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบริษัทของผู้ใหญ่โยชน์พ่อเขาพ่อเขาแล้วที่สร้างเนี่ยก็สร้างปกติเลยผมไม่รู้หรอกเรื่องการหัวประมูลอะไรไหมต่างๆนานาแต่รู้ว่าพอสร้างก็สร้างตามมาตรฐานอะไรต่างๆไปเลยกำนันนกมาดูบ้างแต่จริงๆแล้วบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทของพ่อกำนันนกลองฟังเสียงทางด้านของคนที่ก่อสร้างหน่อยบอกสุดท้ายแล้วเขาก่อสร้างเนี่ยก็ก่อสร้างตามระยะนะมาตรฐานอะไรต่างๆบริษัทเป็นคนส่งให้
ให้รถแมคโครมาขุดระบายน้ำรอบเนี่ยหมดแล้วครับขุดรอบหมดแล้วก็เอาทรายมาลงให้ด้วยครับลงให้หมดเลยแต่นี่ก็ให้น้ำเข้าท่วมวัดท่วมบ้านคนแต่นี่ก็เป็นบริษัทของผู้ใหญ่ไม่ใช่ของกำนันใช่ครับอ๋อเราขึ้นกับผู้ใหญ่โดยตรงใช่ครับไอ้ของกำนันพวกผมไม่รู้เรื่องนี่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของคู่สัญญาสมมุติเป็นอบต.เป็นอบจ.เขาก็ยืนยันว่ามันไม่ทุจริตมันเป็นการประกวดแบบ e-bidding เวลาใครยื่นซองอะไรมาเนี่ยก็ทำตามระบบมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไง มันอยู่ที่ข้างนอกที่เขามาคุยกันแล้วแบบมีคนรู้ข้อมูลอะไรหรือเปล่าหรือตอนที่เขายื่นซองเข้าไปมันก็น่าจะเป็นการ e-bidding อะไรตามปกตินั่นแหละวันนี้ค่ะเราสอบถามกับอาจารย์ปรเมศด้วยเรื่องนี้นะคะอาจารย์บอกว่าอยากให้สังคมจับตาดูให้ดีเพราะจากการที่ตัวเองตรวจสอบตัวเลขของธุรกิจตามที่ทีมข่าวได้มาวันนี้ไอ้การเสนอราคาต่ำกว่าแค่500เพื่อนสูงกว่า500แล้วก็บางคนรู้ราคากลางอีกถือว่าเป็นการหัวประมูลและเตือนเอาไว้เลยนะไม่ใช่แค่บริษัทที่เกี่ยวข้องนะจะเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานราชการอบจ.นักการเมืองท้องถิ่นระวังตัวเอาไว้ให้ดีเพราะคดีนี้ใหญ่มากไม่ได้มีแค่กำนันตำรวจทุกภาคส่วนตอนนี้มันบูรณาการค่ะเชื่อมโยงกันหมดผมว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแน่นอนถ้าดูจากการประมูลผมเคยทำคดีปราบปรามทุจริตนะฟ้องมาเขตภาค1ภาค2ภาค3แต่ภาค7ไม่ได้ทำแต่พอนั่งดูตัวเลขการได้หัวประมูลมาเป็นร้อยลายอันนี้แหละชัดเจนฟันธงเลยนะไม่ต้องเป็นหมอรักก็ฟันธงว่าโกงทั้งเมืองท่านอยากฝากถึงหน่วยงานที่เขาอาจจะเกี่ยวข้องแต่ว่ายังไม่ได้ถูกเรียกเข้าไปไหมครับเพราะว่าโดนหมดทุกหน่วยอะนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบการสร้างถนนหนทางหรือสร้างอาคารทั้งหมดเนี่ยนะที่อยู่ในการที่กำนันนกได้ไปเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนี่ฮะเตรียมตัวได้เลยในส่วนของต่างๆและไม่ใช่แค่อาจารย์ปรเมศนะดีเอสไอก็บอกเตรียมตัวได้เลยคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ในแวดวงบันเทิงเหมือนกันก็มีการแสดงความคิดความเห็นอย่างวันนี้คุณบุปนัดดาวันนี้ก็ให้บอกเหมือนกันกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันถึงเวลาไหมควรจะปฏิรูปได้แล้วนะทั้งวงการตำรวจไทยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันวันนี้คุณบุปนัดดาวงผู้ดีฮะบอกแบบนี้เหตุการณ์นี้บอกเลยนะการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันการเลือกตั้งมันมีแค่เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุณฝ้ายเล่าไปแล้วผู้ใหญ่บ้านที่ประชาชนเลือกมาก็มาเลือกกำนันอีกผู้ใหญ่บ้านคนไหนมีบารมีมากหน่อยก็จะได้เป็นกำนันเลือกกันเองภายในกลุ่มประชาชนเนี่ยไม่มีใครได้เลือกเลยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเลือกจากคนรวยจากคนมีอิทธิพลในการซื้อเสียงเท่านั้นแหละไม่มีใครหรอกที่เข้าไปแล้วจะไม่โกงกินไม่มีใครเขาไม่หวังผลประโยชน์หรอกแล้วบอกเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่คิดว่าถึงเวลาแล้วแหละที่มันต้องเปลี่ยนเพราะสิ่งที่เจออยู่ตลอดเวลาคุณหมุ่มเนี่ยเขาทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงที่โดนคุกคามผู้หญิงที่โดนกระทำคุณหมุ่มบอกว่าส่วนใหญ่ๆแล้วเนี่ยผู้หญิงที่โดนเนี่ยปัญหาที่จับตัวยากที่สุดคือไปเจอตอเป็นลูกหลานของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันอย่างพวกที่ข่มขืนอะไรต่างๆจำไม่ได้หรอกว่าเป็นเคสไหนแต่ก็ไปเจอตอคุณหมุ่มสาวไปสาวมาก็ไปเจอตอเป็นลูกน้องกำนันเป็นลูกน้องผู้ใหญ่เป็นหลานผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละบอกเลยนะณขณะนี้ควรถึงเวลาที่จะปฏิรูปสักทีหนึ่งกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือแม้แต่ปฏิรูปตำรวจที่เข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ถ้าการเลือกตั้งจริงๆนะคะการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งกำนันนะคะมาจากความสามารถนะคะไม่ใช่มาจากอิทธิพลหรือการซื้อเสียงหรือว่าเลือกจากคนรวยถ้าหนึ่งความคิดเราเลือกจากคนที่เขารวยอยู่แล้วนะคะแล้วเราบอกว่าเขาไม่โกงเขาไม่กินหรอไม่มีใครลงทุนโดยไม่หวังผลนะมันเพื่ออะไรบางอย่างหรือการเอื้อผลประโยชน์อะไรบางอย่างดังนั้นมันถึงยุคแล้วค่ะที่มันจะต้องเปลี่ยนอย่างเรื่องของกำนันนกเนี่ยเป็นเรื่องที่คงจะต้องมีการพลิกโฉมตำรวจค่ะมันอยู่เป็นรากฐานตรงนี้มานานมากแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่นครปฐมนะนี่ฮะมันถึงเวลาที่ควรจะต้องปฏิรูปสักทีไม่ว่าจะเป็นวงการตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างที่บอกไปแล้วฮะตำรวจก็รออยู่เหมือนกันรอตอนนี้รออย่างเดียวเลยภาพจากกล้องวงจรปิดที่กู้มาได้จากเซิร์ฟเวอร์มันจะมัดตัวกำนันนกได้ไหมว่าเป็นคนบงการสั่งฆ่าสารวัตรแบงค์หรือไม่